ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ใครนอนอยู่ใครทำธุระอะไรตอนนี้รีบทำก่อนนะครับก่อนที่จะถึงเวลาที่จะถึงนี่ครับสมรักคำสิงครับของชาติไทยของเราขึ้นไม้เห็นแล้วครับได้ยินเสียงโอ้โหเสียงคลิปคลาสและเสียงปรบไม้ปรบมือตอนรับนะครับกรรมการจากตุรกีครับจากโปรตุเกสจากปากีสถานจากอียิปต์และนิวซีแลนด์ครับเป็นผู้ให้คะแนนหรือว่าจัดนะครับในที่นี้เสียงดังไม่มีใครว่านะครับออกเสียงกันเต็มที่ได้เลยกรรมการก็จากสหรัฐครับมาโกซาฟารัสนะครับสังเกตเห็นนะครับว่ากรรมการนั้นหากว่าเป็นนักมวยจากต่างทวีปกันกรรมการก็ต้องเป็นกรรมการจากทวีปที่3เหมือนกันนะครับอย่างผู้นี้ครับสมรักคำสิงครับมาแล้วครับขอแรงขอใจนี้เห็นรูปสมเด็จพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับครับภาพนั้นจับออกไปทั่วโลกนะครับเป็นการเผยแผ่พระบารมีของพระองค์ครับสมรักคำสิงครับอายุ23ปีสูง170ซมครับวันนี้เจอกระดูกชิ้นใหญ่นะครับจากบันเกรียอายุ27ปีครับสูง177ซมครับสูงกว่าสมรักถึง7ซมครับเทรนเนอร์ก็คือจอร์จีสตอยเนมอฟนะครับรอบที่ผ่านมาของเซฟินทูดอรอฟครับชนะเยฟเจนีเชสตาคอฟจากยูเครนครับ11-4รอบที่2ชนะคะแนนโรเบิร์ตพีเดนจากออสเตรเลีย20-8รอบควอเตอร์ไฟนอลครับชนะฟ็อกอุสเตจากเยอรมัน14-6และรอบรองชนะเลิศครับชนะนักมวยเจ้าถิ่นฟลอยด์เมย์เวเธอร์มาชิวเฉียดครับ10-9ส่วนสมรักคำสิงของเรารอบแรกชนะคะแนนหลุยเซด้าจากโปรตุเกส13-2รอบที่2ชนะคะแนนฟิลิปเอนดูจากแอฟริกาใต้12-7รอบที่3ชนะรามัสปาลินีจากรัสเซียครับ13-4รอบรองชนะเลิศชนะพาโบชาคอนจากอาร์เจนตินาครับ20-8สำหรับเซราฟิมโทดอรอฟนี่แชมป์โลกมวยสมัครเล่น3สมัยซ้อนๆนะครับและเคยเอาชนะคะแนนสมรักคำสิงของเรามาแล้วด้วยในการแข่งขันในรายการเบิร์นชาแลนจ์แมตช์ที่อเมริกาครับเมื่อปลายปีที่แล้วครับสำหรับวันนี้ไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับหวังแค่เกือบแพ้ก็พอนะครับครับ ถึงเวลานะครับพวกเราก็คงจะต้องครับเอาแล้วนะครับ9นาทีทองของสมรักคำสิงนะครับและชาวไทยทั้งประเทศกำลังจะเริ่มขึ้นณบัดนี้แล้วครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมนะครับยกที่1จะเป็นของใครนะครับผมมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างว่าถ้ายก1นี่ไทยสามารถคุมเกมของตัวเองไว้ได้เนี่ยแล้วยกต่อไปเนี่ยจะมีปัญหาสำหรับคู่ต่อสู้ทันทีเลยนะครับเสียงไทยแลนด์กระหึ่มนะครับคะแนนแรกจะเป็นของใครครับคะแนนแรกนะครับกัปตันมาโก้นั้นเบรกทางพี่ยังไทยครับให้เบาเสียงนิดนึงผมรักเป็นมวยขวานะครับส่วนเซราฟิมทูดอรอฟเองปกติแล้วก็เป็นมือขวาเหมือนกันโอ้เอาละครับสมรักไล่เข้าไปแล้วครับตอนนี้กรรมการเตือนนะครับว่าก้มต่ำนะครับแลกกันครับคนละจังหวะเป็นหมัดของเซราฟิมทูดอรอฟนะครับขวาตรงนะครับขวาตรงสมรักพยายามเอาคืนครับ1-2ยังไม่ถึงสายนะครับทั้งคู่นั้นพยายามไม่หยุดเป็นเป้านิ่งวันนี้สมรักนะครับตัวเล็กกว่าจุดที่น่าจะได้เปรียบของสมรักก็คือความเร็วนะครับวันนี้ต้องใช้สปีดและความเร็วเข้าสู้เซราฟิมทูดอรอฟนั้นมวยสไตล์บันเกรียอยู่แล้วครับแน่นเบสิกนั้นเปรี้ยครับจังหวะฝีมือดีเยี่ยมแต่อายุ27ปีนะครับฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีแล้วเคยแพ้กับรามัสปาลินีที่แพ้สมรักมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่แน่เหมือนกันครับท้ายๆนั้นอาจจะมีแผ่วมียุบสมรักระวังมากนะครับเข้าไปจิ้มขวาเอาละครับมาแล้วครับ1ต้ามครับสำหรับสมรักคำสิงด้วยหมัดขวาตรงครับเมื่อสักครู่นี้ขวาตรงของสมรักจะออกให้ได้ผลที่สุดต้องออกหมัดซ้ายด้วยนะครับก็ต้องมีหมัดซ้ายออกไปก่อนนะครับครับหมัดซ้ายนั้นเป็นหมัดนำวิถีนะครับหมัดยับซ้ายอย่าออกไปก่อนขวานี่ก็จะทำงานด้วยถนัดนะครับยังคง1-1นะครับทั้งคู่ต่างค่อนข้างจะเกรงครับก็เป็นการชิงไว้ชิงพริบกันนะครับคู่นี้นะครับไม่ใช่มวยประเภทแรกหมัดนะครับไม่ใช่ไฟเตอร์อยู่ที่จังหวะนะครับการฉกชิงสถานการณ์เอาละครับตอนนี้สมรักกระแทกซ้ายออกไปน่าเสียดายครับไม่เป็นแต้มน่าจะเป็นแต้มนะครับตอนนี้เราดูกันเชียร์กันทั้งประเทศครับ50ล้านคนกระแทกแล้วบ่อยก็ดีแล้วนะครับในกรณีที่คะแนนมาเสมอกันนี่ก็จะเอาคะแนนที่ออกไปบ่อยๆนะครับเอามาเป็นผลการแข่งขันได้ครับสมรักตัดซ้ายขึ้นลำตัวครับพยายามออกมาให้ทีกว่านี้นะครับสำหรับสมรักขยับเข้าไปครับกระแทกซ้ายเอาละครับเป็นแต้มนะครับ 2-1 ครับสมรักคำสิงขึ้นนำแล้วโทดอรอฟยังแน่นนะครับยังคุมอยู่ขยับครับขยับเข้ามาสมรักก็ดูนะครับสายตานั้นยอดเยี่ยมครับสำหรับสมรัก
โอ้โหได้ยินเสียงเพลงเยอะจริงครับเสียงไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับโอ้โหเต็มครับวันนี้เต็มสนามสำหรับนั้นขึ้นชกวันนี้ผมว่าความรู้สึกคล้ายๆกับอยู่เมืองไทยนะครับขยับเข้าไปครับกระแทกซ้ายโอ้โหน่าจะขึ้นครับเราก็เชียร์กันทุกหมัดนะครับเชียร์กันทุกหมัดครับสำหรับหมัดของสมรักเชียร์กันแบบเอียงเลยทีมมุมของสมรักครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับสุภาพบุญรอดและพจน์ฮวนฟอนตานีจากคิวบาครับสมรักในยกแรกด้วยสถานการณ์อย่างนี้นะครับถ้าชกกันอย่างนี้ต่อไปก็คงจะเป็นสถานการณ์ก็คงจะเป็นของเรานะครับก็ขอดูอีกยก2อีกสักยกนึงนะครับขอให้ไปต่อยลักษณะรูปแบบอย่างนี้อีกสักยกนึงนะครับนี่เป็นจังหวะหมัดของเซโรฟิมโทดอรอฟนะครับแหมนี่รีเพลย์กันกลางอากาศเลยครับหมัดซ้ายของสมรักครับหมัดนี้ครับเป็นหมัดที่ทำให้เรานั้นได้คะแนนขึ้นนำเซโรฟิมโทดอรอฟครับหน้าตายังไม่เหนื่อยนะครับครับมวยคู่นี้จะชกจะไม่เหนื่อยนะฮะมวยคู่นี้ชกกันจะไม่เหนื่อยเพราะว่าจะใช้มันสมองก่อนล้วนๆนะครับชิงไหวชิงพลิกครับชิงไหวพลิกกันตลอดนี่โอ้โหรายการนี้นะครับวันนี้มีแบบอารีครับอดีตแชมป์โลกรุ่นยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่มานั่งชมอยู่ด้วยนะครับเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับผู้จุดคบเพลิงกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะครับมูฮัมหมัดอาลีมานั่งชมการชกของสมรักคำสิงห์อยู่ด้วยยกที่2ครับเหลือเพียง6นาทีนะครับสมรักยังคงนำ2-1ครับเซราฟิมโทดอรอฟยกนี้จะทายพิษสงบ้างหรือเปล่าแม้แต่ถ้าปะทะกันไปนานๆนะครับมากยกนั้นมีสิทธิ์ว่าสมรักของเราจะได้เปรียบครับหนุ่มแน่นกว่านะครับแล้วก็สมบุกสมบันน้อยกว่านะครับโทดอรอฟนั้นในรอบรองชนะเลิศนะครับชนะเมืองอเมริกามามีปัญหาครับสมรักยิงมาซ้ายไปยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโทดอรอฟเองก็ไม่ยังไม่เข้ามานะครับยังคุมจังหวะกันอยู่คู่นี้พลาดไม่ได้นะครับห้ามหลุดห้ามหลวมครับชกกับมวยไอคิวสูงถือว่าเป็นยอดมวยประเภทจังหวะฝีมือในรุ่น57กิโลกรัมทั้งคู่ครับสมรักต่อยขวาข้ามไปแบบอย่างไรลำตัวครับอ่านครับแทกซ้ายเข้าไปลูกนี้ขึ้นหรือเปล่าแม่ตัวรับก็โต้มาทันครับแต่ต่างฝ่ายต่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังไม่มีคะแนนรับแย่ครับแย่ขยับกระเข้าไม่เข้าพยายามจะหลอกซ้ายต่อยขวาครับสมรักหัวเข้าอะไรกันเอาละครับแหมหมัดของตัวรับครับในช่วงระยะประชิดนะครับเป็นแต้มขึ้นมาเลยครับรวมของสมรักมีปัญหาหรือเปล่าเดินตรวจสอบครับเลือดไหลไหมครับมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรนะครับอาจจะเป็นการเช็ดคราบอะไรบางอย่างเรามาดูกันต่อครับเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งนะครับในยกที่2คะแนนนั้นยันอยู่ที่2-2ครับรู้สึกจะเป็นแผลนะครับที่บริเวณศอกขวาของสมรักนะครับแผลนี่ก็คงจะเกิดจากการโดนเชือกนะฮะถูกครับ1-2ครับ1-2ชุดนี้ครับของสมรักนั้นเป็นแต้มขึ้นมาแล้วนะครับยิงสวยครับหมัด1-2อย่างนี้น่าจะออกบ่อยๆครับยิงได้สวยจริงๆขยับจังหวะนะครับซ้ายแล้วตามด้วยขวาโทดอรอฟพยายามเข้ามากอดเอาไว้ครับสมรักครับอย่าซ้ายไม่ง่ายอยากเข้ามาขว้างขวาไปครับลูกนี้รัวเข้าไปชิดตรงแล้วครับตอนนี้ไล่ไปโทดอรอฟมีอาการครับไปไปมาถูกหมัดของสมรักก็เป็นหมัดหนึ่งคะแนนขึ้นมาเป็น4-2ได้ความเป็นจริงก็ไปแล้วนะครับได้จะหมดยกที่2แล้วสมรักนำไปแล้วครับ2หมัดในขณะนี้จาก2เท่านะครับอ้าวโทดอรอฟเข่าอ่อนเอาละครับชักยุ่งเหมือนกันอายุ27ปีแล้วนะครับโทดอรอฟรำศึกมาเยอะครับเจอของแข็งๆมาทั้งสิ้นในรอบแรกๆระยะประชิดครับทำให้สมรักนั้นขึ้นนำออกเป็น5-2ครับตอนนี้เราเห็นสีเหลืองๆแล้วนะครับสีเหลืองนี่คือเหรียญทองนะครับเห็นแล้วนะครับเห็นสีเหลืองไหลๆแล้วนะครับแววแล้วครับเห็นเป็นแล้วสมรักโตครับโตซ้ายลูกนี้ยังไม่มีอะไรครับโทดอรอฟย่างเข้ามาสืบเท้าช้าๆนะครับโทดอรอฟสมรักก็คุมจังหวะคุมเชิงครับตอนนี้อย่าด้วยหมัดหน้าออกสเต็ปเท้าครับเริ่มจะออกสเต็ปนะครับหลังจากที่ในช่วงต้นๆนั้นชกกันยังค่อนข้างเกรงตอนนี้สมรักเริ่มที่จะปล่อยสบายๆแล้วครับความเครียดนั้นเริ่มที่จะหมดไปมาถึงปลายยกที่2แล้วครับสมรักก็ยังคงนำอยู่หมดยกที่2ครับนี่เป็นยกที่สมรักของเราขึ้นนำโทดอรอฟนะครับสำหรับ3หมัดนี่ทหารกับมวยจังหวะฝีมืออย่างนี้นะครับใส่หัวแล้วนะครับใส่หัวแล้ว เริ่มจะรู้ชะตากรรมของตัวเองเหมือนกันนะครับเริ่มใส่หัวใส่ศีรษะแล้วนะครับสมรักครับอีก3นาทีเท่านั้นนะครับ
ความหวัง44ปีที่รอคอยของคนไทยครับก็จะเป็นความจริงขึ้นมาตอนนี้ผมว่าสมรักเราได้สายคล้องแล้วนะครับได้สายแล้วครับทีนี้ก็เหลือแต่ตัวเหรียญนะครับตอนนี้โตโตรอฟนั้นชกโอลิมปิกมาครั้งนี้สมัยที่3นะครับพลาดหวังมาตลอด5ต่อ2นะครับสมรักนำอยู่สมัยที่3ครับสำหรับโตโตรอฟและสมัยที่2สำหรับสมรักครับก็ไหว้ที่มุมนะครับคงจะนึกถึงพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแน่นอนนะครับครับอีก3นาทีครับสมรักคำสิงห์ก็จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเมืองไทยได้สำเร็จนะครับ5ต่อ2ครับนำอยู่ในขณะนี้โตโตรอฟพยายามจี้ติดเข้ามาแล้วครับยกนี้ต้องคงทราบคะแนนเหมือนกันและต้องพยายามทำสมรักของเราก็ต้องพยายามทำแต้มหนีห่างไปนะครับสมรักรวมเป็นการใหญ่ครับรวมชุดใหญ่กระทิ้งขวาลงไปนะครับแหมลูกนี้น่าจะเป็นแต้มไม่เป็นต้องระวังให้ดีนะครับสมรักต้องระวังให้ดีนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องไปแลกเลยนะครับยี่สิบสองครับลูกนี้เร็วกว่านะครับตอนนี้สมรักเริ่มจะแซงความเหนือกว่าให้เห็นแล้วนะครับเร็วกว่าครับสปีดของสมรักนั้นตอนนี้ยังรักษาความเร็วไว้ได้ปกติในขณะที่โตโตรอฟนั้นดูเหมือนว่าสปีดจะตกลงไปแลกกันครับหมัดของโตโตรอฟนั้นขยับขึ้นมาเป็น6ต่อ3นะครับไล่ขึ้นมาแล้วดูนะครับว่าเขาจะใช้ความเก๋าอะไรมาสู้กับสมรักของเราได้ในช่วงนี้ครับความห่างนั้นอยู่ที่3คะแนนครับ3คะแนนสำหรับมวยจังหวะฝีมืออย่างนี้นะครับครับอีก2นาทีไม่ง่ายนะครับอีก2นาทีเท่านั้นนะครับไล่ขึ้นมาครับเป็น4ต่อ6สมรักในช่วงนี้ดูเหมือนว่าต้องพยายามจะแลกหมัดกับโตโตรอฟนะครับยิง1 2ครับลูกนี้สกัดกั้นเอาไว้โตโตรอฟไล่เข้ามาเดินช้าๆนะครับโตโตรอฟหาเป้าแน่ๆครับสมรักยิง1 2ลึก1นาทีกว่าๆนะครับ1นาทีครึ่งยังนำอยู่ครับ2หมัด6ต่อ4ครับสมรักต้องต่อยบ้างนะครับต้องต่อยบ้างแล้วนะครับเวลายกนี้ค่อนข้างนานนะครับขยับให้หมดเร็วเลยอาจจะต้องออกหมัดเยอะๆครับเพื่อขู่ให้โตโตรอฟนั้นไม่กล้าเข้าอย่าปล่อยเขาเข้ามาง่ายๆนะครับหมัดระยะประชิดของโตโตรอฟนั้นเต็มต้านเสมอชกใกล้ๆเก่งนะครับสำหรับโตโตรอฟนี่เป็นมวยยาวสมรักครับไล่กระแทกยับออกไป2หมัดโตโตรอฟหน้าหงายสมรักเกาะเอาไว้ทำลายเวลาไปเรื่อยๆนะครับอีก2หมัดนะครับอีก2หมัดสำหรับโตโตรอฟนะครับสมรักฉากออกสวยครับลูกนี้โชว์สายตาแล้วครับกระแทกขวาเข้าไป7ต่อ4ครับขวาลูกนี้นะครับเป็นแต้มของสมรักขึ้นมาทันทีครับต้องต่อยนะฮะถูกต้องนะครับลูกนี้ต้องต่อยขู่บ้างนะครับอย่างที่คุณเพชรให้ทราบนะครับว่าต้องขู่บ้างนะครับอย่าหนีมากนะครับในคู่ที่แล้วเราก็เอาละครับโดนขวาของโตโตรอฟเข้าไป46 45วินาทีครับเหลือ45วินาทีครับยังนำอยู่ครับ2หมัดโอ้โหตายแล้วเราคงก็ต้องกันนะครับตอนนี้40กว่าวินาทีครับ2หมัดสำหรับสมรักสมรักเกาะเอาไว้โตโตรอฟพยายามจะสะบัดหลุดออกมา37ครับ36วินาทีจะหมดยกนี้ครับสมรักต่อยคู่ไว้ครับตัดขวาที่ลำตัวต้องต่อยคู่บ้างนะครับทำให้โตโตรอฟนั้นไม่กล้าเข้าโตโตรอฟเข้าไปครับคว้าหมัดขวาเข้าไปซ้ายติดกาดยังไม่มีนะครับสมรักตัดขวาที่ลำตัวยังไม่มีอะไรนะครับยัง7ต่อ5อยู่นะครับ20วินาทีครับเหลือ19 18วินาทีครับไม่ผมไม่มีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นแน่ครับ13 12 11แล้วครับ10เอาละครับกรรมการสั่งเบรกระหว่างเบรกนั้นเวลาจะหยุดเดินนะครับมาช่วยกันหน่อยครับ9 8แล้วครับตอนนี้เข้าดาว8 5แล้วครับโอ้5 4 3 2 1โอ้เหรียญทองครับสำหรับเหรียญทองเลยนะครับโปรดศาสตร์ของประเทศไทยจารึกเอาไว้นะครับวันนี้ครับวันที่5สิงหาคมสมรักคำสิงครับวีรบุรุษจากตำบลเนินสมบูรณ์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยเป็นเหรียญแรกครับนี่คือประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยครับสมรักนั้นอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขึ้นมาบนเวทีด้วยนี่นะครับโอ้โหโชว์ให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับความเกรียงไกรของนักชกไทยขนลุกกันหมดเลยนะครับครับผมเองก็ขนลุกเลยครับนี่เป็นวินาทีแห่งความปลื้มปิตินะครับของชาวไทย50ล้านคนทั่วประเทศครับนี่นะความเกรียงไกรของนักชกไทยนะครับสมรักนั้นโชว์พระบรมสารีริกธาตุนะครับสำหรับพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโอ้ครับ
เสียงผู้บรรยายทางนู้นก็พูดถึงด้วยนะครับครับโอ้โหขนลุกหมดเลยครับทางนี้พวกเราทุกๆคนชาวไทยทุกๆคนนะครับภาพนี้ครับได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปทั่วโลกครับภาพชัยชนะของสมรักคำสิงครับและพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่สมรักนั้นอัญเชิญขึ้นไปก็พระบารมีของพระองค์นะครับก็ช่วยทำให้นักชกไทยประสบความสำเร็จครับบนสังเวียนโอลิมปิกสมหวังกันสักทีนะครับสำหรับที่จะได้ยินเพลงชาติไทยกับเรานะครับสำหรับผมเองนั้นก็คงจะไม่ได้ยินเสียงผมเลยนะครับครับเพราะดูอย่างเดียวครับลุ้นอย่างเดียวตอนนั้นเราเกือบจะพูดกันไม่ออกเหมือนกันนะครับผมอยากให้แหมเวลายุทธิสารทั้งหมดไปเร็วที่สุดนะครับครับโอ้โหคนลุกครับ